ก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เหนื่อยนะครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2557ที่โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงเขตพื้นที่ในเมืองกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการลงแขกปักดำนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษา12สิงหาคม2557โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นทานเปิดงานมีอาจารย์อารีรัตน์รักษาศิลป์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการกล่าวรายงานกิจกรรมมีการปล่อยปลาคืนสู่หนองน้ำธรรมชาติกว่า 2,000 ตัวการแสดงบนคันนาจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์กับชุดการแสดงสาวสารคามลำเพลินซึ่งก็สร้างสีสันให้บรรยากาศงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากนั้นทีมผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตจำนวนกว่า200คนได้ร่วมกันลงแขกปักดำนาบนพื้นที่5ไร่โดยพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกในครั้งนี้เป็นพันธุ์ข้าวเจ้ามะลิ105ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้ต้องการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะร้อยละ90ของนิสิตส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตรกรนิสิตจะได้ทราบถึงวิธีและกระบวนการทำนารวมถึงสร้างจิตสำนึกให้พวกเขารักและหวงแหนแผ่นดินที่อาศัยอยู่ภารกิจที่มหาวิทยาลัยมีความปรารถนาจะทำในคราวนี้ก็คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีอันมีคุณค่าของสังคมรากหญ้าไว้เพื่อให้บรรดานิสิตของมหาวิทยาลัยซึ่งโดยร้อยละ90ก็มาจากครอบครัวของเกษตรกรในการทำนามันมีขั้นตอนและวิธีการที่หลากหลายมีหลายขั้นตอนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะเห็นผลผลิตออกมาเลยและเราต้องการให้เห็นเด็กว่าเด็กเนี่ยควรจะรู้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นในการที่ตั้งแต่ตกก้าตั้งแต่ไถนาตกก้าตำนาแล้วก็เกี่ยวข้าวงวดข้าวแล้วก็สีข้าวจนได้เป็นข้าวสารแล้วก็ไปบริโภคการลงแขกดำนาเป็นความพยายามของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องที่จะทำให้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของบุคลากรนิสิตและประชาชนทั่วไปอีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรให้เข้มแข็งมากขึ้น